สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อเกาหลีชมน้องลิซ่าว่าโซโล่ของเธอทำให้ประเทศไทยเจริญขึ้นรวมถึงเพจนึงเนี่ยซึ่งทำให้แฟนคลับไม่พอใจล่าสุดเขาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบดราม่ากันไปเริ่มที่สื่อเกาหลีอย่างเคบิสก่อนเลยนะครับเขามาพูดเกี่ยวกับหัวข้อว่าหลังจากโซโล่ของน้องลิซ่าและลิซ่าปล่อยออกมาก็ทำให้วัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศเธอเจริญขึ้นโดยเนื้อความเขียนว่าลิซ่าแบล็คพิงค์กำลังจะร่วมพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศไทยร่วมให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนในบ้านเกิดของเธอจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับบริษัท YG Entertainment ค่ายต้นสังกัดของเธอองค์กรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของเกาหลีโดยโครงการนี้นะฮะก็จะเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนพิทยาคมในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็จะเข้าไปปรับปรุงมอบคอมพิวเตอร์ให้รวมถึงเปิดโรงเรียนสอนเต้นเคป๊อปในโรงเรียนด้วยเพื่อให้โอกาสกับเด็กเหล่านี้จากการที่พวกเขาเนี่ยขาดอุปกรณ์การเรียนมาเป็นเวลานานห่างไกลความเจริญโดยลิซ่าก็บอกด้วยนะฮะว่าฉันอยากให้โอกาสเด็กเหล่านี้ให้ความหวังเด็กเหล่านี้ให้พวกเขาได้เติมเต็มความฝันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์ฉันคิดว่าความฝันของพวกเขาเนี่ยมีค่ามากโดยโครงการนี้ก็มีเป้าหมายว่าในอนาคตอาจจะไปพัฒนาที่ภูมิภาคและจังหวัดอื่นๆอีกด้วยเขาก็ส่งท้ายด้วยนะว่าใน MV ของลิซ่าเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับปราสาทเขาพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้เพลงลาลิซ่าของลิซ่า Blackpink ก็ยังสามารถทำลายสถิติยอดวิวไปด้วยยอดวิว 73.6 ล้าน วิวภายในเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแม้แต่นายกของประเทศไทยก็ยังชื่นชมนี่ก็เป็นบทความดีๆจากสื่อเกาหลีนะฮะเรียกได้ว่าสื่อเกาหลีก็ปลื้มไม่แพ้คนไทยเช่นเดียวกันครับมาดูอีกฝั่งนึงนะฮะที่แน่นอนชาวบุรีรัมย์เป็นคนที่ปลื้มที่สุดใน MV นี้ของลิซ่าก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดชุดไทยทั้งหลายย่านพาหุรัตต่างขายดิบขายดีนะฮะก่อนหน้านี้หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์เนี่ยนะก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าการที่น้องลิซ่ามาปล่อยผลงานแล้วมีฉากข้างหลังเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยทำให้เขารู้สึกดีมากรู้สึกภูมิใจมากที่ลิซ่าเผยแพร่สถานที่สำคัญให้ทั่วโลกได้รับรู้แล้วเขาก็เชื่อว่าปราสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยในอนาคตคนไทยและต่างแดนมาเที่ยวเยอะแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามที่หัวหน้าอุทยานเขาคิดจริงๆครับล่าสุดปราสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่ามีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเยอะเลยฮะจากเดิมวันนึงประมาณ100คนตอนนี้กลายเป็นวันละประมาณ300คนแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่น้องลิซ่าเนี่ยมีการปล่อย MV ละลิซ่าโซโล่ออกมาถือว่าอิทธิพลของเธอไม่ธรรมดาจริงๆถ้าช่วงนี้ไม่ติดโควิดนะเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะแน่นอนโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนนั่นเองส่วนลูกชิ้นทอดก็ไม่ธรรมดานะฮะล่าสุดอ่านข่าวมาแววๆเหมือนกับบุรีรัมย์กำลังจะมีจัดงานเทศกาลลูกชิ้นทอดครับน้องลิซ่าปล่อย MV นี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมาหมดครับงานนี้เห็นได้ชัดนะฮะว่าตอนนี้เธอเป็นมากกว่าแค่ศิลปินเคป๊อปทั่วไปมาดูอีกด้านนึงครับอย่างเพจดังนะฮะไทยรู้สู้โควิดซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามีการวาดการ์ตูนเหมือนกับคงเห็นนะท่านผู้ชมดูก็รู้แล้วว่าเป็นน้องลิซ่าแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งฝ่ายใต้ตานะฮะเก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรน่าจะเป็นแฟนคลับแบล็คพิงค์นั่นเองข้อความก็เขียนว่าหนูขอฝากมาตรการป้องกันโควิด -19 ขั้นสูงสุดนะฮะทีนี้ประเด็นดราม่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่คุณลุงคนนี้ครับน่ารักจังเลยลุงชอบแล้วสายตาเนี่ยก็ดูเหมือนมองไปที่น้องลิซ่านะฮะแบบดูไม่น่าไว้ใจอ่ะแฟนคลับหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊นี่จะเป็นการคุกคามทางเพศหรือเปล่าแล้วสุดท้ายทางแอดมินก็ลบไปนะล่าสุดเขาออกมาขอโทษแล้วกับประเด็นนี้เขาบอกว่าภาพประกอบแล้วก็การ์ตูนล้อเลียนน้องลิซ่าเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจสื่อถึงการคุกคามทางเพศหรือว่าล้าลานแอดมินก็ขออภัยน้องลิซ่าและครอบครัวด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเนี่ยเพียงต้องการเน้นย้ำเรื่องป้องกันการติดเชื้อโรคและลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 โดยวิธีการสวมหน้ากากเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดแฟนคลับหลายคนก็โอเคนะให้กำลังใจแล้วก็ยอมรับคำขอโทษนั่นเองครับถึงแม้จะมีบางคนโกรธอยู่บ้างก็ตามโดยโพสต์เนี้ยมีคนมากดไลค์เยอะนะกว่า 5,000 ครั้งแสดงความคิดเห็นเกือบพันรายการน่ะแชร์ไป300กว่าครั้งแล้วนะฮะหลังจากโพสต์มา16ชั่วโมงก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆนั่นเองแหละครับแหมวันนี้ก็มีแต่เรื่องราวดีๆเนาะปลื้มใจสุดๆครับงานนี้แฟนคลับทั้งหลาย